เบบี้เมทัลนะครับตามชื่อวงของพวกเธอเลยแหละครับเป็นสาวสาวที่หน้าตาน่ารักแต่ว่าเล่นเพลงเมทัลเพลงร็อกเมทัลล่าสุดนี้นะครับใช่แล้วนะครับก็จะมีธีมแปลกๆของเขาแหละครับล่าสุดนี้จะไปร่วมงานชิคาโกโอเพนแอร์นะครับรวมถึงอัปเดตถึงทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของพวกเธอครับครับวงนี้นะครับ Baby Mitchell ครับเกิร์ลกรุ๊ปแหวกแนวของญี่ปุ่นที่ก็มีภาพลักษณ์สดใสสไตล์คาวาอี้ครับแต่ว่ากับร้องเพลงร็อกหนักๆสไตล์เมทัลแล้วก็ได้ประกาศนะครับว่าพวกเธอเนี่ยจะไปร่วมเทศกาลดนตรีร็อกชิคาโกโอเพนแอร์ที่จะจัดขึ้นวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ที่ชิคาโกนะครับรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยวงนี้นะครับ Baby Metal ครับประกอบไปด้วย3สาวก็นำโดยซูเมทัลนะครับชื่อจริงคือนากาโมโตะซูซูกิครับคนที่2คือโมอะเมทัลนะครับชื่อจริงของเธอคือคิคุชินะครับโมอะและคนสุดท้ายคือยูอิเมทัลครับหรือว่าชื่อจริงเนี่ยคือมิซุโนะยูอิโดยทั้ง3สาวเนี่ยก็มารวมตัวกันในฐานะยูนิตย่อยของวงซากุระกับคุอินนะครับที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปสมาชิกทั้งหมด10คนด้วยกันครับนอกจากศิลปินนะครับที่จะมาเข้าร่วมเทศกาลชิคาโกโอเพนแอร์นี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Rammstein นะครับแล้วก็ยังมี Disturb Korn Slipknot นะครับ Marilyn Manson แล้วก็ Bullet For My Valentine ด้วยแล้ววง Baby Metal นะครับก็จะปล่อยอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า Metal Resistance ในวันที่1เมษายนนี้แล้วก็จะประกาศนะครับออกทัวร์ ทั่วโลกในชื่อว่า Baby Metal World Tour 2016ครับญี่ปุ่นเขาก็มีอะไรแปลกๆบ่อยๆนะเช่นแบบเอาคนที่น้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยมาทำเป็นเกิร์ลกรุ๊ปผมว่าดีออกก็คือเขาเน้นกันที่คาแรคเตอร์ซะเป็นหลักแล้วขายได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะใช่อีกหนึ่งอย่างอ่ะนะครับต่อมาดีกว่านะครับอัปเดตเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มคนนี้นะพูเกอร์ครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขารับทรัพย์ไปเป็นพันล้านบาทเลยโอ้โหทำไรจากอะไรติดตามครับครับ乐视的各位网友大家好我是胡歌ความสำเร็จนะครับของดราม่าซีรีส์แดนมังกรเรื่อง Nirvana In Fire นะครับในปี2014ทำให้สถานะความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของหนุ่มคนนี้หูเกินนะครับเพิ่มระดับความนิยมมากขึ้นไปอีกซึ่งถ้าหากรวมกับดราม่าซีรีส์นะครับเรื่อง Good Charm แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือ The Disguiser นะครับที่หูเกินนำแสดงเมื่อปีที่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีรายรับมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของวงการบันเทิงจีนในตอนนี้เลยนะครับโดยตอนนี้เขามีรายได้อยู่ที่ประมาณ30ล้าน6แสนเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ค่าเหนื่อยทั้งหมดที่ฮูเกอร์ได้รับนั้นนะครับนอกจากจะมาจากรายได้จากงานแสดงแล้วก็ยังเป็นรายรับจากงานโฆษณาและงานถ่ายแบบที่นักแสดงหนุ่มวัย33ปีคนนี้ได้เซ็นสัญญากับแบรนด์ดังเอาไว้จำนวนไม่ต่ำกว่า30แบรนด์ครับ ส่วนผลงานการแสดงในวงการจอแก้วนะครับเรื่องล่าสุดของเขาก็คือหนังจีนเรื่อง Hunting Ground ที่จะออกอากาศนะครับในอีกไม่นานเกินรอนี้แล้วแต่กว่าที่หูเกิดนะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการในปัจจุบันแบบนี้ได้เขาก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายโดยเขาเริ่มต้นอาชีพนักแสดงด้วยการรับบทนำในหนังเรื่อง Chinese Paladin ในปี2005ครับแต่ว่าในขณะนั้นที่เขากำลังจะก้าวเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งนะครับเขาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2006จนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเต็มเลยนะครับก่อนที่จะกลับมาแล้วก็เป็นแถวหน้านะครับของวงการอีกครั้งหนึ่งมาตอนนี้เรามากันที่นะครับผลประกาศรางวัล NME Awards 2016นะครับที่เป็นงานประกาศรางวัลของทางประเทศอังกฤษครับนะครับมาดูว่าวงไหนได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะครับวงไหนที่ไปอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ไปโด่งดังได้รับรางวัลที่อังกฤษบ้างครับติดตามครับประกาศผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัลทางดนตรีที่จัดขึ้นนะครับโดย NME นะฮะสื่อดนตรีทรงอิทธิพลของอังกฤษที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้แฟนๆได้ร่วมโหวตศิลปินที่ถูกใจผ่านทางหน้าเว็บไซต์
และในปีนี้นะครับงาน NME Awards 2016นะครับก็จัดขึ้นที่ London's O2 Academy Brixton นะครับภายในงานก็มีการแสดงโชว์จากวงร็อกชื่อดังนะครับอย่าง Foes นะครับแล้วก็ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลงานนี้ถึง4รางวัลแล้วก็ยังมีโคเพลย์มาร่วมงานขึ้นโชว์อีกด้วยครับสำหรับในปีนี้นะครับรางวัล NME Awards 2016นะครับก็มีรางวัล Best British Band ก็ได้แก่ The Maccabees ครับ Thank you Last time we won an NME Award we were asleep on the airport floor so it's good to be here Thank you to everyone who's cared about our band in the last 10 years It's a big one Nice one Have a good night Best International Band ได้แก่ Run the Jewels ครับรางวัล Best New Artist ได้แก่ Red Boy Thank you very much รางวัล British Solo Artist ได้แก่ Charlie XCX ครับรางวัล International Solo Artist ได้แก่ Taylor Swift ครับ I just wanted to say thank you so much for voting me NME International Solo Artist I got the award in the mail And when I gotta be honest with you about this When you firstOpen up the box. The winner, our best. ชอบที่นิ้วเนี่ยแหละนะฮะมารางวัล Best Track ได้แก่ Wolf Alice ครับ Giant Peach ฮะรางวัล Best Music Film นะครับได้แก่ Blur New World Towers ครับ The rest of those films, all of them amazing. Well, this is really for Sam Wrench.รางวัล Best Music Video ได้แก่ Slave Cheer Up London นะครับรางวัล Best Reissue ครับได้แก่ David Bowie 5 Years รางวัล Best Festival ได้แก่ Glastonbury นะครับรางวัล Fan Community ได้แก่ The Ribbiteens นะครับรางวัล Worst Band ครับ5 Seconds of Summer ไม่รู้เหมือนกันรางวัล Villain of the Year นะครับ Donald Trump นะครับรางวัล Hero of the Year ครับ David Grohlรางวัล NME Inspiration Award นะครับ Yoko Ono ครับ Thank you Thurston I'm so happy here being beside you and getting this award which I didn't expect at all มากันที่รางวัล Godlike Genius Award นะครับเป็นใครที่ไหนไม่ได้นอกจากวงนี้ฮะ Coldplay NME Awards we've been nominated for okay Best track we got nominated Best music video Best new artist Best band Best album Then in the mid 2000s we started to get Worst album Worst band Villain of the yearFive Seconds of Summer เป็น Worst Band ไม่ใช่แต่ Five Seconds of Summer เป็นของอังกฤษใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะน่าไม่ผมไม่ทราบแต่ว่ามาเมืองไทยอ่ะไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เคยมาเมืองไทยจะมาเมืองไทยอีกแล้วแล้วก็จะมาอีกจะมาแล้วก็เหมือนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันอาจจะไม่วงที่แย่ที่สุดแต่เขาอาจจะมีแบบว่าเกณฑ์การตัดสินcompare หรืออาจจะแบบเป็นโจ๊กอะไรอย่าง Best Villain เงี้ยกลายเป็น Donald Trump อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่านะนิดนึงครับตอนนี้เรามากันถึงเธอผู้นี้นะครับเป็นเรียลิตี้สตาร์นะครับมีชื่อว่าบิ๊กแองบิ๊กแองเนี่ยล่าสุดเสียชีวิตนะครับด้วยเหตุผลใดติดตามครับคุณคุ้นไหมชื่อแองเจล่านะครับไรโอล่าหรือว่าบิ๊กแองนะครับเป็นเรียลิตี้สตาร์ชื่อดังแห่งม็อบไวฟ์นะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเหล่าภรรยาของเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยแหละฮะที่ถูกจับขังคุกนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัย55ปีหลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองและมะเร็งปอดมาได้สักระยะหนึ่งครับบิ๊กแองเองนะครับจากไปอย่างไม่มีวันกลับในช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับทางบิ๊กแองเองก็รู้ตัวนะครับว่าเธอเนี่ยอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ส่งผลให้สมาชิกภายในครอบครัวและเพื่อนสนิทต่างพร้อมใจกันมาอยู่เคียงข้างเธอจนถึงนาทีสุดท้ายโดยครอบครัวของบิ๊กแองเองนะครับได้กล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ได้สวดภาวนาแล้วก็มอบความรักให้กับเธอจนวันสุดท้ายส่วนในช่วงเวลานี้นะครับทางครอบครัวขอเวลาความเป็นส่วนตัวเพื่อจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างสงบครับ
บิ๊กแองเองนะครับรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2015ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการรับการผ่าตัดถึง2ครั้งด้วยกันเสร็จปุ๊บเธอก็มีสุขภาพดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทรุดหนักลงไปอีกนะครับเนื่องจากเซลล์มะเร็งเนี่ยได้กลับมาแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดและสมองระยะที่4ครับ I couldn't even understand like I felt like I was deathนะครับคือโรคมะเร็งเนี่ยพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันกลับมาอีกรอบนึงถ้ามันกลับมามันจะหนักขึ้นนะก็โรคมะเร็งอะไรนะครับครับนะครับช่วงหน้าครับให้โซฮาร์ปนิ่งส์ครับครับ